ครับไม่ได้เหมาะกับใบหน้าทุกคนแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือสวัสดีครับผมแม็กครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหมวกเพราะว่าผมไปตัดผมมาแล้วมันแบบนี้แล้วผมขาดความมั่นใจมากๆเลยออกไปไหนต้องใส่หมวกครับเพราะว่าถ้าเกิดผมออกไปทรงแบบนี้แบบเหมือนเด็กมัธยมเปล่าไอ้แม็กวันก่อนผมใส่หมวกไปว่าเฮ้ยน้องแม็กไปบวชมาเหรอแบบมันเจ็บใจมากเลยครับเลยหมวกนี่เป็นสิ่งเดียวที่มันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกับการที่เรามีทรงผมแบบนี้แต่ว่าปัญหาของหมวกนะครับหมวกนี่มันมีหลายทรงมากๆใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะกับเราเพราะว่าหน้าของเราอะทรงหน้าของเราเนี่ยไม่เหมือนกันมันมีอยู่หลายรูปแบบมากเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาเคลียร์ว่าหน้าแบบไหนควรใส่กับหมวกอะไรถ้าเกิดน่าสนใจไปดูกันเลยครับดีมากโอเคครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับผมของแม็กซ์ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ซึ่งอยากจะบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ความผิดของช่างตัดผมหรือว่าเป็นความผิดของแม็กซ์ครับคือผมเนี่ยหา reference ไปแบบผมทรงหยิกๆที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็ปัดไปข้างหน้าอยากแบบอยู่ในเทรนด์บ้างใช่ไหมเลยตอนที่ผมไปคุยกับช่างช่างก็บอกน่าจะได้เพราะว่าผมของแม็กซ์หยิกเหมือนในรูปแต่ว่าสิ่งที่พวกเราไม่รู้นะครับก็คือตอนที่มันตัดสั้นเกินผมของแม็กซ์อ่ะมันไม่มีความหยิกแล้วเลยมันกลายเป็นแบบนี้หรอนี่คือผมไม่หยิกแล้วหรอผมไม่หยิกแล้วมันสั้นเกินที่จะหยิกอ๋อ yeah เลยมันก็เป็นแบบนี้ครับก็ถ้าเกิดจะให้ซ่อมตอนนี้เลยผมก็สามารถไปดัดได้แต่ว่าผมก็ไม่อยากดัดเพราะมันทำให้ผมเสียมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดอยู่ใช่ไหมผมก็แบบอยู่บ้านก็ทรงผมแบบนี้มันก็สบายดีเป่าผมนาทีนึงก็เสร็จแล้วแชมพูก็ประหยัดดีก็ถือว่าสบายหัวอยู่ครับแต่ว่าออกไปไหนต้องใส่หมวกหรือว่าบีนี่ดังนั้นผมก็จะมาถ่ายคอนเทนต์เรื่องวิธีการเลือกหมวกครับหมวกทุกใบนะครับไม่ได้เหมาะกับใบหน้าทุกคนแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือ identify ก่อนว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันอยู่ในหมู่อะไรในแคตตากรีหมวกนะครับจะมีอยู่4หมู่ก็คือ round ก็คือคนที่หน้ากลมอันที่2นะครับก็คือ oval หรือว่าหน้ารูปไข่อันที่3นะครับ square ก็คือหน้าเหลี่ยมแล้วอันที่4หน้าเป็นแบบDiamond หรือว่าหัวใจก็คือจะมีแบบนี่คืออะไรนะคางคางมีความแหลมอยู่มีความชัดเจนกับแบบกรามอะไรพวกนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าหน้าของเราเนี่ยอยู่ในหมู่ประเภทอะไรง่ายมากเลยครับเราเอาปากกาเมจินะเราก็ไปยืนหน้ากระจกยืนตรงๆนะครับแล้วก็เอาปากกาเนี่ยไปวาดตรงกระจกแล้วก็เทียบหน้าเราแค่นั้นแหละครับพอเราได้มาแล้วนะครับก็เราก็จะรู้แล้วว่าเราควรใส่หมวกแบบไหนสำคัญนะครับก็คือ relax หน้าตัวเองเพราะว่าคนที่หน้ารีหรือว่าหน้าส่งไข่ตอนที่แบบกัดกรามตัวเองให้มันแบบบึกขึ้นมามันอาจจะกลายเป็นหน้าเป็นแบบ diamond หรือว่า hard ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือ relax หน้าตัวเองครับซื่อสัตย์กับหน้าตัวเองครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่าหน้าของเราเนี่ยเหมาะกับหมวกอะไรหมวกนะครับมีอยู่หลายทรงมากเลยอย่างเช่นมี baseball capมันเยอะกว่านี้ครับแต่วันนี้ผมจะมา cover หมวกที่ฮิตกันสมัยนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยากไปซื้อหมวกเป็นครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้ไปดูที่ร้านขายหมวกก่อนเพราะว่า1เราจะได้สัมผัสพวกวัตถุดิบว่าตอนที่เราใส่มันรู้สึกยังไง2ครับหมวกเนี่ยมันมีหลายไซส์มากบางทีเราเห็นในออนไลน์เราซื้อมาหมวกใหญ่เกินก็เสียตังค์แล้วถ้าเกิดเรารู้ไซส์แล้วก็รู้ทรงของหมวกที่เราชอบนะครับเราก็สามารถซื้อออนไลน์ได้เดี๋ยวก่อนมีเรื่อง material สำหรับคนที่หน้าเล็กนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองสัมผัส material ของหมวกดูถ้าเกิดมันบางดีแล้วสำหรับคนที่หน้าใหญ่นะครับก็หา material ที่ค่อนข้างหนานิดนึงจะได้มันเหมาะหน้าเรามันจะได้ไม่ดูแบบเป็นหัวเห็ดอ่ะโอเคตัวอย่างนะครับผมมีหมวกเบสบอล2อันอันนึงสีขาวอันนึงสีดำตอนที่ผมตัดผมมาใหม่ๆนะครับคือข้างๆหัวของแม็กซ์เนี่ยคือขาวเลยแล้วตอนที่ใส่อันนี้ไปนะมันmaterial อ่ะมันหนาเลยมันทำให้หัวกับหน้าของแม็กซ์เนี่ยดูเล็กลงซึ่งมันทำให้หัวของแม็กซ์เนี่ยดูเหมือนหัวเห็ดเลยผมก็ต้องไปหาซื้ออันที่มันบางๆซึ่งเป็นตัวนี้แล้วตอนที่มันใส่ไปนะครับมันก็ดูสม่ำเสมอมากกว่าเรื่องสีเกี่ยวด้วยมั้ยฮะสีเกี่ยวครับโอเคครับสมมุติว่าเราใส่หมวกสีดำใช่มั้ยแต่ว่าข้างๆหัวแล้วเนี่ยขาวจั๊วเลยแบบโดนเบอร์0น่ะคือคอนทราสต์มันจะเยอะเลยมันก็จะเห็นความแตกต่างซึ่งอันนี้เป็นมีเทอเรียลที่หนาเลยมันแบบหน้าผมใช่ไหมมันก็มีจึกจักจึกแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไปตัดผมพลาดมาแล้วข้างๆเนี้ยขาวเกินเอาหมวกสีขาวจะดีกว่าครับมันจะได้เบลนด์อินกับหน้าเรา
เรื่องสีหมวกนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราตัดผมคาดมาหรือเปล่าเราต้องดูด้วยว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยใส่อะไรเราอยากให้เพื่อนๆใส่หมวกที่มันคอมพลีเมนต์เสื้อผ้าเราไม่ได้แบบตัดกันแล้วมันดูแปลกๆแล้วหนึ่งอย่างที่ผมแนะนำได้นะครับคือถ้าเกิดอยากใส่หมวกเป็นแบบ everyday เลยอ่ะซื้อสีขาวแล้วก็สีดำเพราะมันเข้ากับทุกอย่างได้ครับโอเคเรามาเลือกหมวกกันสักทีครับตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าใบหน้าของเราเนี่ยเป็นเชฟอะไรแล้วอยากจะเคลียร์ก่อนนะครับใครที่มีoval face shape หรือว่าทรงหน้ารีนะครับคุณโชคดีมากเลยเพราะคุณรอดกับหมวกทุกทรงทรงหน้ารีอ่ะมันเป็นทรงหน้าที่ค่อนข้างบาลานซ์ในทุกอย่างแบบมีความกว้างมีความยาวแบบสม่ำเสมอเหมาะสมมากเลยตอนที่เราใส่อะไรที่มันโค้งมันก็คอมพลีเมนต์หน้าเราตอนที่เราใส่อะไรที่มันแบบยาวมันก็คอมพลีเมนต์หน้าเราคือแบบจบเลยหน้า oval นี่คือจบเลยสามารถกดวิดีโอไปดูอันอื่นได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมเกี่ยวกับวัตถุดิบว่าวัตถุดิบของหมวกเนี่ยมันหนาหรือว่ามันบางก็ไปลองดูครับโอเคโอเคโอเคแต่ว่าอย่าเพิ่งไปนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่หน้าเล็กอ่ะเราชอบ flat cap หรือว่าหมวกทรงนี้นะครับ flat cap เนี่ย flat cap ก็ flat cap flat แปลว่าแบนนะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยช่วง brim เนี่ยมันจะ flat ใช่สิ่งที่เราต้องระวังนะครับสำหรับคนที่หน้าเล็กอ่ะตอนที่เราใส่ flat cap อ่ะคือ brim มันแบนใช่ไหมตอนที่เราใส่มันจะดูแบบเนี่ยมันดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากใส่มากๆผมมีเคล็ดลับพิเศษอันนึงครับอยากจะบอกว่าข้างในหมวกเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นพลาสติกเพื่อเก็บทรงของหมวกใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้พลาสติกไปโดนความร้อนมันก็ย่นได้ครับเลยสิ่งที่เราทำได้นะครับถ้าเกิดอยากใส่ flat cap กับทรงหน้ารีเนี่ยเราเอาน้ำลวกนะครับมาสักแบบน้ำร้อนครับน้ำร้อนครับน้ำลวกเลยต้องลวกเลยพลาสติกมันจะได้นี่เราน้ำร้อนนะครับแบบน้ำลวกเลยมาสักแบบกระถางนึงแล้วเราก็จิ้มหมวกของเราเข้าไปสัก5นาทีเราก็ดึงออกมานะครับแล้วก็เอาหนังกระติกเนี่ยผูกเพื่อทำให้หมวกมันมีความแบบเคิร์ฟนิดนึงแต่ยังมีแต่ว่ายังเก็บทรง flat cap อยู่แล้วก็ทิ้งไว้จนกว่ามันจะแห้งแล้วตอนที่เราดึงหนังกระติกออกนะครับหมวกของเราเนี่ยก็จะมีความเคิร์ฟนิดนึงแล้วก็ใส่มันก็จะเข้ารูปครับสุดยอดต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่หน้ากลมนะครับเราควรใส่ bucket hat ซึ่งสมัยนี้ bucket hat เนี่ยโคตรฮิตเลย bucket hat นะครับก็จะเป็นหมวกทรงนี้ครับมันคือหมวกตบปลาครับ bucket hat นะครับก็มีลักษณะที่เป็น material นิ่มๆจะมีปีกมันปีกอะไรนะปีกกว้างออกกลางออกมาโอเคทรงที่เป็นหมวกนิ่มๆแล้วก็มีปีกกลางออกมาโอเคทำไมถึงเหมาะกับคนหน้ากลมถ้าเกิดคนหน้ากลมนะครับใส่หมวกเบสบอล brim ของหมวกเบสบอลมันกลมอยู่แล้วใช่ไหมเลยมันจะทำ overall look ของหน้าเราเนี่ยกลมไปมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราใส่ bucket hat นะครับมันจะมี dimension คนละอย่างนี้ที่ทำให้หน้าเราแบบ flow ขึ้นจะใส่ให้ดูอันนี้ของ Sure Thing ครับขอบคุณมากนะครับพี่อาร์ที่ส่งมาให้ผมตั้งแต่ปีก่อนแล้ว นอกจาก Bucket Hat นะครับคนหน้ากลมเนี่ยสามารถใส่ Flat Caps ได้ก็คือตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกเพราะว่า Flat Cap เนี่ยมันมีเส้นตรงมันคอนทราสต์กับความเคิร์ฟของหน้าเราง่ายๆนะครับก็คืออย่าใส่หมวกที่เป็นทรงเดียวกับหน้าเราสำหรับคนหน้าเหลี่ยมนะครับผมแนะนำให้ใส่เป็น Trucker Hat เลย Trucker Hat นะครับก็อธิบายยังไงดีในสายตาผมนะครับ Trucker Hats เนี่ยมันเป็นไฮบริดระหว่างหมวกเบสบอลแล้วก็ flat cap ครับเอา2 อันนี้มารวมกันก็จะได้เป็น Trucker Hat สิ่งที่ยูนิคเกี่ยวกับ Trucker Hat นะครับก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบเน็ตน่ะมันจะเป็น mesh มันจะไม่ใช่แบบผ้าซึ่งมันทำให้มันระบายอากาศได้ใส่นานๆแล้วหัวไม่เหนียวช่วงหลังเนี่ยจะเป็น mesh แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยมันจะเป็น fabric สักอย่างหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างสูงเอามาจาก flat cap brim ของ trucker hat นะครับมันจะไม่ได้โค้งเกินแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบตรงเกินมันจะแบบอยู่กลางๆเลยมันเหมาะกับคนหน้าเหลี่ยมมากแล้ว fabric ข้างหน้านะครับมันโค้งมันทำให้หน้าเราเนี่ยดูมีทรงมากกว่าอะไรที่เป็นแบบเหลี่ยมหมดเลย yes sir และสุดท้ายนะครับก็คือ diamond หรือว่า hard face shape อันนี้ก็หมวกเบสบอลครับโครงหน้าของ Diamond หรือว่า Hard Face Shape นะครับจะมีความคมตรงแบบช่วงกรามแล้วก็ช่วงเรียกว่าอะไรข้างกรามกับข้างเลยตอนที่เราเอามาแมทช์กับหมวกเบสบอลนะครับมันจะบาลานซ์กันได้ดีมากอันนี้ผมถือว่าโชคดีเป็น Oval Face Shape เลยผมสามารถสาธิตให้ดูว่าใส่แบบไหนได้บ้างสำหรับหน้า Diamond นะครับมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าเราใส่หมวกทรงอะไรแต่ว่าที่สำคัญกว่าก็คือเราใส่ยังไงคือถ้าเกิดเป็นหมวกเบสบอลที่
ค่อนข้างสูงหมายถึงว่าแบบมันใส่ลึกเข้ามาในหัวเราอ่ะมันอาจจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูแหลมขึ้นก็ได้เลยเราอาจจะแบบใส่ให้มันสูงขึ้นมานิดนึงเราจะได้เห็นหน้าผากทำให้หน้าเราเนี่ยบาลานซ์มากขึ้นชึบอาจจะใส่แบบให้มันขึ้นมาหน่อยเราจะได้มีแบบ definition มากขึ้นตรงหน้าผากเราเลยเนี่ยอืมอุ้ยถือว่าดีมากดีมากครับดีมากนอกจากหมวกพวกนั้นนะครับเราก็จะมีบีนี่สสิ่งที่ผมอยากบอกเกี่ยวกับบีนี่ก็คือมันวัตถุดิบมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วมีแบบบีนี่บางบีนี่หนาถ้าเป็นคนที่หน้าเล็กก็ใส่บางๆคนที่หน้าหนาใช่ป่ะหน้าหนาใช่ป่ะหน้าใหญ่โอเคแล้วสำหรับคนที่หน้าใหญ่ก็ใส่อะไรที่มันค่อนข้างหนาหน่อยโอเคผมจะโชว์ให้ดูว่าถ้าเกิดเป็นคนที่หน้าเล็กแล้วใส่บีนี่หนาๆมันจะเป็นยังไงครับมันดูเป็นหัวเห็ดครับสิ่งที่เหมาะครับก็คือหาอะไรที่บางๆแล้ววิธีการใส่นี่ก็แล้วแต่นะบางคนก็ชอบแบบพับบางคนชอบบีนี่ที่แบบมันมีแบบอะไรย้วงๆมาบีนี่ผมว่าทุกทรงใส่ได้เพราะมันไปตามโครงหน้าของเราเพราะมันเป็นผ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใส่บีนี่ไปก่อนนะครับแต่บีนี่ห้ามใส่แบบหนาวร้อนร้อนจริงแล้วก็ห้ามใส่แบบนี้เลยบางคนชอบใส่แบบหน้าบางคนชอบเป็นแบบ snapback อันนี้ก็แล้วแต่เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ห้ามใส่นะใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับมันแบบเราไม่ใช่แก๊งสเตอร์นะก็เพาะๆนะไม่ใช่แก๊งสเตอร์ไม่เท่แล้วครับสมัยนี้ที่ทำได้ก็คือไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังครับใช้เลือกว่าใส่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ครับสมมติว่าผมคุยกับคนอยู่ผมก็จะบิดไปข้างหลังเราจะได้เห็นหน้ากันชัดขึ้นมันไม่มีอะไรมาบังหน้าเราแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวแบบเดินเล่นอะไรแบบนี้ก็ใส่ไปข้างหน้าก็ได้ no problemแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับใส่ในสิ่งที่เราชอบครับอาจจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ได้แบบเราไม่ได้เซ็ตผมหรือว่าเราตัดผมมาแล้วเราไม่ถูกใจเราอยากเอาอะไรมา cover เอามาบังหน่อยใส่สิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกดีเพราะว่าตอนที่เรารู้สึกดีเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีป่ะดังนั้นนะครับอย่าไปใส่ตามสิ่งที่คนอื่นเขาแบบฮิตกันอยู่ตอนเนี้ยหาสไตล์ตัวเองให้เหมาะกับรูปหน้าของเราครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จ๊าบที่สุดแล้วแล้วสุดท้ายนะครับมันก็จะทำให้เราออกมาดูดีแล้วก็มีความมั่นใจก็คือ good man very good เพื่อนๆครับผมจะขอเพื่อนๆอย่างนึงครับช่วยกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับยอดวิวผมตอนนี้คือแบบตกมาโหระทึกผมแบบเสียใจมากเลยเสียใจมากกดกระดิ่งให้ผมเลยนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์คอมเมนต์แชร์ subscribe แล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ peace out bro ตรงนี้คืออะไรกามอันนี้คือคางโอเคโครงหน้าของ Diamond หรือว่า Hard Face Shape นะครับจะมีความคมตรงแบบช่วงกามแล้วก็ช่วงเรียกว่าอะไรคางกามกับคางมันจะคอนทราสต์กับ